พจนานุกรมพจนาพจนะพจนะวจนะตัวนี้เป็นตัวเดียวกันในภาษาบาลีภาษาสันสกฤตเนี่ยพอพานกับวแหวนเนี่ยมันจะแผลงเข้าหากันได้เพราะฉะนั้นพจนะพจนะวจนะตัวเดียวกันหมดนะแปลว่าคำพูดเช่นพุทธวจนะก็แปลว่าคำพูดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุกรมเนี่ยแปลว่าลำดับการเรียงลำดับพจนะพจนะกับอนุกรมตัวอะเสียงท้ายของพจนะกับอะเสียงต้นของอนุกรมมาสนธิกันนะได้เป็นพจนานุกรมก็แปลว่าการเรียงลำดับคำการเอาคำมาเรียงลำดับสวัสดีครับวันนี้เรามาลองเรียนรู้วิธีการเปิดพจนานุกรมภาษาจีนภาษาไทยนะครับอันนี้เป็นพจนานุกรมของผมนะครับก็จะค่อนข้างเก่าเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้นะครับเก่าแต่ยังใช้ได้การเปิดพจนานุกรมในภาษาจีนเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบแบบที่1เนี่ยใช้การนับขีดนับขีดอย่างเดียวนับขีดล้วนๆแบบที่2เนี่ยใช้การดูรากศัพท์รากศัพท์เนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า radical R A D I C A L radical ถ้าภาษาจีนใช้คำว่าปู้โสอันที่3เนี่ยเปิดด้วยพินยินมี3แบบคราวนี้ถ้าจะให้คล่องขึ้นนะครับก็แนะนำให้ไปศึกษาประเภทของขีดในภาษาจีนก่อนผมทำคลิปผมทำลิงก์ไว้อยู่ที่ด้านบนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาเริ่มที่การเปิดแบบที่1แบบที่1นะครับนับขีดอย่างเดียวนับขีดล้วนๆสมมติว่าเรามีพจนานุกรมนะครับเราลองเปิดไปโอเคอันนี้เป็นสารบัญนะครับสารบัญเลขด้านบนเนี้ยด้านบนบริเวณนี้ด้านบนบริเวณนี้เป็นเลขหน้าของสารบัญคราวนี้ถ้าเป็นตัวเลขที่อยู่บริเวณนี้อันนี้เป็นเลขหน้าของคำศัพท์ตัวนี้อ่านว่าหัวแปลว่ามันแปลว่าวาดในที่นี้แปลว่าขีดเช่นตัวนี้คือ1ขีดหมวด1ขีดก็จะอยู่ในบริเวณนี้ถ้าอันนี้คือหมวด2ขีด2ขีดก็จะอยู่ในบริเวณนี้ไล่มาตรงนี้เป็น3ขีด3ขีดนะครับไล่มาเรื่อยๆตรงนี้เป็น4ขีดมันก็จะเรียงไปเรื่อยๆนะครับ4ขีด5ขีด6ขีด7ขีดคราวนี้เราต้องดูว่าอักษรของเรามันมีกี่ขีดเราต้องนับขีดให้ถูกถ้า1ขีดก็ไปหมวด1ขีดแล้วดูตัวอักษร2ขีดก็ไปหมวด2ขีดดูตัวอักษรหน้าตาตัวอักษรเป็นยังไงนะครับแล้วด้านขวาเนี่ยด้านซ้ายคือตัวอักษรด้านขวานี่คือเลขหน้าที่เราจะต้องไปเปิดเพื่อดูความหมายด้านหลังก็จะมี6ขีดไล่ไปนะครับอันนี้8ขีดไล่ไปเรื่อยๆ9ขีด10ขีดไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาทดลองเปิดคำศัพท์ทดลองเปิดคำศัพท์เรามาเริ่มที่ตัวที่ง่ายที่สุดในภาษาจีนก่อนนะครับเอาไม่ใช่นะครับผมล้อเล่นนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะครับตัวที่ง่ายที่สุดตัวนี้ถ้าเราไปเรียนรู้อีกการเขียนภาษาจีนเบื้องต้นเป็นขีดพื้นฐานนะครับเราจะรู้ว่าตัวนี้มีขีดเดียวก็คือลากไปอย่างนี้ขีดเดียว
หนึ่งขีดหนึ่งขีดเราก็ไปดูที่หมวดหนึ่งขีดเราดูรูปร่างรูปร่างของตัวอักษรอยู่ที่หน้า179เราก็ไปที่หน้า179ในตัวนี้คือเลขหน้าของคำศัพท์อ้อโชคดีมาก179เราลองไล่ดูนะครับไล่ดูนี่ตัวนี้ยี่แปลว่า1ตลอดเหมือนกันได้ละเราได้ความหมายยี่ยี่ตัวนี้ภาษาจีนออกเสียงยี่ญี่ปุ่นออกเสียงอิชิเขียนเหมือนกันนะครับแปลว่า1คราวนี้ลองดูอันนี้1 2เรารู้ว่าอันนี้2ขีดสองขีดเราไปหมวดสองขีดเราดูลักษณะตัวอักษรตัวนี้41โอ้พอดีเลยเหลือเชื่อ41ไล่ดูตัวนี้เออแปลว่า2ภาษาจีนออกเสียงเออญี่ปุ่นนี้ความหมายเหมือนกันเขียนเหมือนกันนะครับลองดูตัวนี้1 2 3 3ขีด3ขีดเราไปหมวด3ขีดอันนี้3ขีดลองไล่หาอยู่ที่หน้า130ตัวนี้ซานแปลว่า3เลข3ญี่ปุ่นออกเสียงซังยินซานตัวเดียวกันนะครับเขียนเหมือนกันความหมายเหมือนกันคราวนี้ขีดที่ผ่านมาเนี่ยมันนับง่ายถ้าเกิดว่าเป็นตัวแบบนี้เราต้องดูว่าวิธีการเขียนมันเป็นยังไงเราต้องรู้ลำดับขีดแล้วก็ต้องรู้ขีดพื้นฐาน1 23อันนี้คือ3ขีดไปหมวด3ขีดตรงนี้131ซานแปลว่าภูเขาได้แล้วหนึ่งสองสามสี่4ขีดตัวนี้ใครเจอก่อนช่วยบอกด้วย
ช่วยดูใครเจอก่อนช่วยบอกผมมีรางวัลให้นะครับโอเค108ตัวนี้มู่แปลว่าไม้ต้นไม้มู่ตรงกับภาษาไทยไม้ความหมายเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ห้าขีดช่วยกันดูนะใครเจอก่อนบอกด้วยนะโอเค23 23เราไป23โอเคชูแปลว่าออกชูแปลว่าออกสมัยก่อนเวลาคนภูเก็ตไล่หมาเนี่ยเขาเรียกชู่คือออกไปออกไปตัวนี้ชู่แปลว่าออกตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเรามาที่6ขีดตัวไหนเอ่ยร้อยสามสิบโอเคเซอร์แปลว่าสีหน้าเซอร์ตัวนี้ภาษาไทยสีเสียงนี่ใกล้เคียงกันสุดๆเซอร์แปลว่าสีคราวนี้จะเปิดอย่างนี้ได้ก็ต้องรู้ขีดพื้นฐานแล้วก็รู้ลำดับขีดนิดหน่อยไม่ต้องรู้เยอะวิธีนี้ผมคิดว่ารู้นิดหน่อยก็เริ่มเปิดได้แล้วคราวนี้มาถึงแบบที่สองแบบที่สองแบบดูรากศัพท์ที่ภาษาอังกฤษใช้ว่า radicalถ้าภาษาจีนก็เขาใช้ว่าปู้โศกเดี๋ยวเอาเล่มใหญ่พอเราเปิดพจนานุกรมไปตัวนี้ที่เราเห็นตัวนี้เป็นหน้ารวมรากศัพท์ทั้งหมด
มันก็จะมี1อันนี้1ขีดรากศัพท์แบบ1ขีดเดี๋ยวตัวเลขจีนเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะฮะอันนี้คือ1ขีดรากศัพท์แบบ1ขีดอันนี้คือรากศัพท์แบบ2ขีดมันจะรวมอยู่ในหมวดนี้ถ้ามาตรงนี้ก็รากศัพท์แบบ3ขีดแล้วก็จะมี4ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด9ขีด10ขีดตัวนี้10ขีดยี่สร้างยี่สร้างไปก็ขึ้นไปคือถ้า10ขีดขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดนี้ถ้าใครที่ไม่รู้ตัวเลขจีนเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวเลขจีนอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอให้รู้ก่อนว่าหน้าตรงเนี้ยเป็นหน้าของรากศัพท์ทั้งหมดตัวเลขตรงนี้คือเลขหน้าว่ารากศัพท์เนี่ยอยู่หน้าไหนตัวนี้ไม่ใช่หน้าของคำศัพท์เป็นหน้าของรากศัพท์คราวนี้ยกตัวอย่างว่าอันนี้คือ radical หรือรากศัพท์ที่มี1ขีดเช่นตัวนี้เป็นรากศัพท์รากศัพท์ตัวนี้อยู่หน้า11เราต้องมาดูหน้า11ด้านบนที่มีวงเล็บนี้เป็นหน้าของรากศัพท์ที่เราเปิดมาเราจะพบว่าอันนี้อยู่หน้า11ถ้าเกิดว่าตัวสมมติว่ารากศัพท์เป็นตัวนี้มันบอกอยู่หน้า11เหมือนกันถ้าตัวรากศัพท์ตัวนี้อยู่หน้า12เราไปดูในวงเล็บนี้คือมาจากสารบัญรากศัพท์เมื่อกี้เราก็จะเจอว่ารากศัพท์นี่ตัวนี้ในรากศัพท์แต่ละหมวดในรากศัพท์แต่ละหมวดมันจะมีแบ่งย่อยตัวนี้เขียนว่า1ขีดคือดูรากศัพท์ก่อนพอดูรากศัพท์ที่เหลือส่วนที่เหลือของตัวอักษรมีกี่ขีดสมมติว่าเราได้รากศัพท์ตัวนี้เรารู้ว่าตัวอักษรนั้นมีรากศัพท์ตัวนี้อักษรส่วนที่เหลือมีกี่ขีดสมมติว่าอักษรส่วนที่เหลือมีเหลืออยู่1ขีดก็มาดูส่วนของ1ขีดถ้ามันเหลืออยู่2ขีดก็มาดูที่2ขีดถ้ามันเหลือนะเหลือไม่ใช่ทั้งหมดหักส่วนที่เป็นรากศัพท์ออกไปเอาส่วนที่เหลืออันนี้คืออ๋อหักไปแล้วเหลือ3ขีดก็มาดูในหมวด3ขีดถ้าเกิดว่าเราเปิดชำนาญแล้วเราอาจจะไม่มาที่สารบัญรากศัพท์เราสามารถมาดูที่ด้านบนมันจะมีรากศัพท์ของหน้านั้นไว้ให้ด้านบนตัวนี้มีรากศัพท์ของชุดถ้าชุดนี้อยู่หน้านี้ชุดนี้รากศัพท์อยู่ตรงนี้เราไม่ต้องไปที่สารบัญเราสามารถมาดูที่ด้านบนได้ดูที่ด้านบนมันมีตัวที่โอเคสมมติว่าเรามาที่รากศัพท์ตัวนี้มันจะมีข้อความเขียนชื่อตัวนี้แปลว่าถึงหมายความว่าดูรากศัพท์อักษรตัวนั้นมีรากศัพท์ตัวนี้ส่วนที่เหลืออยู่กี่ขีดสมมติว่าเหลืออยู่2ขีดก็แสดงมันอยู่ในกลุ่มนี้อันนี้2ถึง4ถ้าส่วนที่เหลือของอักษรมันมี3ขีดก็มาดูในหมวดนี้ถ้าส่วนที่เหลือมันมี4ขีดไอ้ตัวนี้คือเลข4ก็มาดูในหมวดนี้เหมือนกันดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็ไล่มาดูที่หน้าตัวนี้ไปเปิดหน้าสมมติว่าตัวนี้ก็เปิด109ก็จะได้ความหมายคราวนี้เมื่อกี้ผมบอกไว้ว่าจะเปิดไอ้จะแนะนำตัวเลขจีนนะครับแนะนำตัวเลขจีนตัวเลขจีนเนี่ยโอเคผมคัดมาเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการเปิดพจนานุกรมตัวแรกอีอันนี้ผมทำเป็นเลขอาราบิกเทียบเท่าตัวนี้นะครับแล้วก็
เออซานซื่อวูลิ่วชีปาจิวสือสืออีสือเออสือซานสือซื่อสือวูสือลิ่วสือชีสือปาสือจิวสือจิวคือ19ตัวนี้ก็ถ้าเราเห็นในพจนานุกรมถ้าเราเห็นในพจนานุกรมตัวเลขตรงนี้ตัวเลขตรงนี้เราเอามาเทียบกับเลขอาราบิกออกเสียงไม่ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือเราต้องการหาความหมายของคำศัพท์โอเคได้ตัวเลขคราวนี้ลองเปิดคำศัพท์ตัวรากศัพท์เนี่ยมันส่วนใหญ่จะอยู่ด้านซ้ายมีบ้างอยู่ด้านบนบางครั้งอยู่ด้านขวาบางครั้งอยู่ด้านล่างบางครั้งก็ไม่ใช่ซ้ายไม่ใช่บนไม่ใช่ขวาไม่ใช่ล่างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่อยู่ซ้ายมือยกตัวอย่างตัวนี้รากศัพท์เนี่ยอยู่ซ้ายมือรากศัพท์อยู่ซ้ายมือตัวนี้เป็นรากศัพท์ที่เหลือเนี่ยเหลือกี่ขีด1 2เราดูรากศัพท์ตัวนี้ก่อนหาหน้าที่มันบรรจุไอ้รากศัพท์ตัวนี้พอได้หมวดของรากศัพท์แล้วไปดูหมวดย่อยที่มันมี2ขีด1 2รากศัพท์ถ้าเราดูตัวนี้รากศัพท์มันจะมี3ขีด1 2 3 3ขีดเรามาดูที่สารบัญของรากศัพท์ถ้าคล่องเนี่ยไม่จำเป็นต้องมาตรงนี้ตัวนี้อยู่ที่หน้า18รากศัพท์นี้อยู่ที่หน้า18เราไปที่หน้าของรากศัพท์18มันอยู่ตรงนี้เราได้แล้วคราวนี้ส่วนที่เหลือตรงนี้มันมีอยู่2ขีดเวลาเรานับส่วนที่เหลืออันนี้มันบอกว่า1ถึง2แสดงว่าของเรา2มันอยู่ตรงนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้มี2ตัวไม่เป็นไรก็คือเราต้องดูเสียงอ่านนะคราวนี้สมมุติว่าผมดูตัวนี้78คราวนี้เปิดไปหน้า78หน้าที่โอ้โหแม่นจริงๆต้องไล่ดูมันอยู่ตัวนี้ตาแปลว่าตีตากับตีเสียงใกล้เคียงกันมากได้แล้วรากศัพท์อยู่ซ้ายมือ1 2 3ตัวรากศัพท์มี3ขีดอันนี้อยู่หน้า23เราไปที่หน้า23ตัวนี้
ันเหลืออยู่1 2 3มันเหลืออยู่3มันเหลืออยู่3ตัวนี้เขียนว่า3ถึง5ก็คือตัวนี้พอดี172เราต้องไล่ดูจริงๆต้องไล่ดูหางตัวนี้ความหมายแถวอาชีพรากศัพท์1 2 3รากศัพท์มี3ขีดส่วนที่เหลือมีอยู่1 2หายไปไหนหรือว่าวันนี้ไม่มาโอ้คิดว่าไม่มามาด้วยอยู่หน้า25 25พอมา25มันจะอยู่ตรงนี้ไอ้ที่เหลือของเรานี่คือ2ในหมวดย่อยหมวดย่อยตรงนี้มันพบมี2ตัวนี้ตรงกับของเราพอดีอยู่494ต้องมาไล่ดูชื่อน้ำผลไม้อันนี้อยู่ด้านซ้ายรากศัพท์อยู่ด้านซ้ายคราวนี้รากศัพท์อยู่ด้านบนรากศัพท์อันนี้อยู่ด้านบน1 2ส่วนของรากศัพท์มี2ส่วนที่เป็นส่วนเหลือมี2ตรงไหนอันนี้15ตัวนี้คือรากศัพท์ของเราแล้วก็ส่วนที่เหลือด้านล่างมี2ขีดอันนี้คือ1ถึง4 1ถึง4ของเราก็2ก็คืออยู่ในช่วงนี้ตัวนี้260260ต้องไล่ดูอันนี้ลิ้วไปว่า6รากศัพท์อยู่ด้านบน1 2 3ตัวรากศัพท์มี3ส่วนที่เหลือมี2
คราวนี้สมมติเราชำนาญแล้วเนี่ยถ้าเราชำนาญแล้วไม่จำเป็นต้องมาที่สารบัญของรากศัพท์เราเปิดหาไอ้ตรงที่มันเป็นสีน้ำตาลอันนี้คือรากศัพท์ส่วนที่เหลือมีอยู่2อันนี้เขียนว่า1ถึง3โอเคของเราอยู่ในหมวดนี้อันนี้เจ215ตัวนี้ข้อต่อเทศกาลท่อนตอนเจ ตัวนี้อยู่ด้านบนรากศัพท์1 2 3ตัวที่เหลือ1 2 3รากศัพท์3ส่วนที่เหลือ3ถ้าชำนาญแล้วเราดูส่วนที่มันเป็นสีเทาม ันเป็นรูปของเรดิคอลหรือว่ารากศัพท์อย่างอันนี้มันอยู่ตรงนี้ไอ้ส่วนที่เหลือมันมีอยู่3ไอ้ตัวนี้2ถึง4แสดงว่า3ก็อยู่ในหมวดนี้ตัวนี้ชื่อ514ชื่อตัวนี้ตัวหนังสือขวามือคือรากศัพท์1 2ที่เหลือ4รากศัพท์2เหลือ4ตัวนี้2ถึง4ของเรา1 2ส่วนที่เหลือ1 2 3 4 1 2 3 4 2ถึง4ตัวนี้2 8 2หน้าหน้าตัวนี้นั่นอันนี้1 2 3ตัวราก3ส่วนที่เหลือ1 2 3 4ถ้าเราไปดูที่หมวดสารบัญรากศัพท์3ตัวนี้คือ3เขตมันอยู่ตรงนี้23เราไปหน้า23อันนี้ส่วนของเรามันเหลืออยู่อีก4ส่วนนี้ส่วนที่เหลืออยู่4ตัวนี้สิง428
428ไล่หาตัวนี้รูปร่างรูปลักษณะหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือรากรากเนี่ยสี่อันนี้ส่วนที่เหลือหนึ่งสองสามรากสี่แล้วก็เหลือสามถ้าเรามาดูตรงหน้ารากศัพท์ตัวนี้33รากศัพท์หน้า33ตัวนี้ชุย70ชุยตัวนี้แปลว่าเป่าพัดส่วนของรากศัพท์เฉพาะรากศัพท์หนึ่งสองสามสี่รากศัพท์สี่ตัวนี้ส่วนที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนที่เหลือห้ารากศัพท์4ส่วนที่เหลือ5มาดูรากศัพท์4ตัวนี้34เราไป34อยู่ตรงนี้ส่วนที่เหลือของเรามันมี5อันนี้4ถึง6 4ถึง6ก็คือตัวนี้ตัวนี้คือของเรา96เตียนตัวนี้จุดรากศัพท์หนึ่งสองสามสี่รากศัพท์สี่ส่วนที่เหลือหนึ่งสองสามส่วนที่เหลือสามสี่ตรงนี้อยู่หน้า34รากศัพท์ตัวนี้อยู่34รากศัพท์34ตรงนี้คราวนี้มันเหลืออยู่ทั้งหมด3อันนี้1ถึง4ไอ้ของเรา33 9 7397
ว่างแปลว่าลืมรากศัพท์หนึ่งสองสามสี่ห้าที่เหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าเหลืออยู่ห้าดูรากศัพท์36ส่วนที่เหลือ5อันนี้3ถึง5ก็โอเคแสดงว่าอยู่ในนี้เหยียน439เหยียนเกลือได้แล้วคราวนี้มาถึงแบบสุดท้ายแบบสุดท้ายเนี่ยคือใช้พินยินพินยินเนี่ยในที่นี้ผมขอเรียกว่า ABCD แทนที่จะเรียกว่าโปรโพโมโฟนะครับเพราะว่าผมคิดว่าเรียก ABCD มันเข้าใจง่ายกว่าพินยินเนี่ยเรามาดูสารบัญพินยินที่เราเห็นเป็นสารบัญแล้วก็มีตัวอักษรคล้ายตัวอักษรอังกฤษเป็นตัว A ตัว B ตัว C ตัวนี้หลักการเปิดคล้ายๆเปิดพจนานุกรมในภาษาอังกฤษคือมันจะเรียงจาก A B D C ไปจนถึง Z คราวนี้ภาษาจีนมันจะมีตัวสัญลักษณ์เพิ่มเติมคือสัญลักษณ์ของวรรณยุกต์ผมมีตัวนี้ให้ดูไม่ต้องสนใจตัวจีนไม่ต้องสนใจตัว M ตัว A ตัวนี้ที่ต้องสนใจคือด้านบนที่ไม่มีสัญลักษณ์มันจะมาก่อนคือเวลาเราดูตัวเลขตัวอักษรตัวแรกเนี่ยมันจะเรียงจาก A B C D ไปถึง Z ดูตัวแรกหลังจากนั้นพอได้หมวดตัวแรกดูตัวที่2ก็จะเรียง A B C D E F G ว่าไปนะครับคราวนี้ตัวที่2ถ้ามันเหมือนกันเนี่ยเวลามันเรียงมันจะเรียงจากไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีรูปวรรณยุกต์หลังจากนั้นจะตามด้วยตัวนี้เขาเรียกเสียง1หลังจากนั้นตามด้วยตัวนี้เขาเรียกเสียง2ตามด้วยเครื่องหมายตัวนี้คล้ายๆตัว V เขาเรียกเสียง3ตามด้วยเครื่องหมายตัวนี้เขาเรียกเสียง4ก็คือจะเรียงจากไม่มีรูปวรรณยุกต์เสียง1เสียง2เสียง3เสียง4ถ้ามันมีตัวข้างหลังตัวข้างหลังก็จะเรียง A B C D เหมือนกันไปนึกถึง A B C D ถึง Z ทดลองดูยกตัวอย่างตัวนี้ผมไม่พูดโปรโมโฟผมพูด A B C D ตัวนี้ตัว D แล้ว E D แล้ว E เวลาเรามาเปิดA, B, C, D อยู่ตรงนี้พอมาตัว D ปุ๊บตัวที่2ของเรามันไม่ใช่ A ตรงนี้มัน D หมดเลยตัวหน้าเป็น D หมดคราวนี้ดูตัวที่2ที่มันเป็น A มันไม่ใช่ไล่มาI นี่มันเลยไปแล้ว
อีแล้วของเราไม่มีรูปวรรณยุกต์ด้านบนด้วย91เราก็เปิดไป91ตัวนี้เตอะที่แห่งของตัวนี้ GONG แล้วก็มีเครื่องหมายขีดตัวนี้เราไปที่ G ก่อนดูไปที่ G ปุ๊บหลังจากนั้นอยู่ในหมวดของกลุ่ม G แล้วดูถัดไปตัว O แล้วก็ N แล้วก็ G เราหาตัว G อันนี้มัน E F ไล่มาตัวนี้เป็นตัว G G แต่ของเรามันไม่ใช่ A ของเรามันเป็น O ของเรามันเป็น O G A ไม่ใช่ G E ก็ไม่ใช่มันเรียงตาม A B C D G O มาแล้วคราวนี้ O มันมีหลายตัวเราต้องดูวรรณยุกต์ด้านบนของเรามันเป็นเสียง1ไอ้ขีดนี่ GO แล้วก็ NG ตัวนี้149กงแปลว่ากรรมกรคนงานงานแรงงานกงตัวนี้ตัวนี้ HUAN EFG H UAN A ไม่ใช่ของเรามัน U A ไม่ใช่เราเรียงมา E ไม่ใช่ไล่มานะ O U A N แต่มันมีหลายตัวของเราสัญลักษณ์ด้านบนตัวนี้ตัวนี้187วันนี้หวนหวนก็เหมือนภาษาไทยเลยหวนหวนคืนกลับคืนสองคืนอย่างตัวนี้ x i a n g เราต้องหาตัว x ก่อนพอได้หมวดตัว x ปุ๊บดูตัวที่2ไล่จาก a b c ไปจนถึงตัว i หลังจากนั้นตัวที่3ดูตัว a หลังจากนั้นตัวที่4ตัวที่5X I A N G เหมือนตัวนี้ J K L มันไม่ใช่เพราะว่าของเรามัน X ไล่ไปเรื่อยๆตัวนี้ S T W ไม่ใช่ W ไม่ใช่ของเราเป็นตัว X X ในหมวดตัว X ต้องi x i ใช่ x i แต่ว่ามันยังไม่หมดมี a a โอเค a แต่ยังไม่หมด n n แต่ยังไม่หมด g g ตัวนี้แต่เครื่องหมายวรรณยุกต์ไม่ใช่เครื่องหมายวรรณยุกต์ต้องเป็นคล้ายๆตัว v ตัวนี้418418ไล่ดูต้องไล่ดูเสียงแปลว่าคิดพอหอมปากหอมคอก็การเปิดรวมแล้วมี3แบบ
พวกเราก็ได้เรียนรู้ทั้ง3แบบก็ต้องฝึกฝนต้องฝึกฝนฝึกฝนทุกวันความชำนาญก็จะเกิดคิดว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเรานะครับฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ